13สยามไทยคนไทยรับใช้แผ่นดินช่อง13สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เสียสละในการทำภารกิจเพื่อบ้านเพื่อเมืองทุกท่านนะครับพบกับรายการเค้าดาวระบอบทักษิณหรือนับถอยหลังระบอบทักษิณหรือจุดจบของระบอบทักษิณเป็นอย่างไรแล้วแต่ว่าท่านจะให้นิยามความหมายนะครับแต่ว่ารายการนี้ก็จะเป็นการนำเอาข้อมูลสั้นๆมานำเสนอกับพี่น้องประชาชนในแต่ละประเด็นเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานตรงกันแล้วช่วยกันพิจารณาช่วยกันคิดหาข้อสรุปแล้วก็ดำเนินการในสิ่งต่างๆในการตัดสินใจของท่านในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ถูกรับรองสิทธิ์เอาไว้ในธรรมนูญนะครับแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมาช่วยในหลักการที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนช่วยกันพิจารณาตัดสินใจในประเด็นสำคัญสำคัญนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับก็ต้องรบกวนท่านเรื่อยๆแต่ว่ามีข่าวแจ้งก่อนนะครับข่าวแจ้งวันนี้ก็คือขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับในการทำแผ่นซีดีแจกกระชากหน้ากากระบอบทักษิณฮุนเซนใครสั่งฆ่าใครสั่งเขมรฆ่าคนไทยฉบับนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนเมื่อท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ได้เรียนพี่น้องประชาชนไปว่าหมดแล้วนะครับแจกหมดแล้วไม่มีแล้วก็มีผู้สนับสนุนที่เรียกว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็ได้นะครับ ช่วยส่งการสนับสนุนมาให้ก็ผลิตเพิ่มให้ท่านก็สามารถที่จะขอรับได้ที่ช่อง13สยามไทยนะครับฟรีนะครับฟรีให้ส่งไปถึงบ้านขอสแตมป์20บาท20บาทนะครับซึ่งแผ่นซีดีกระชากหน้ากากระบบทักษิณฮุนเซนใครส่งเขมรฆ่าคนไทยก็จะเป็นแผ่นซีดีที่มีการพูดโดยท่านอาจารย์ชัยวัฒน์กับผมนะครับซึ่งดำเนินรายการถ้ารับได้ที่ช่อง13สยามไทยหรือถ้าจะส่งทั่วประเทศก็ให้ส่งซองนะครับซองท่านจ่าหน้าซองถึงตัวท่านแล้วก็ส่งสแตมป์มา20บาทส่งมาที่ช่อง13สยามไทยนะครับ50ทับ81หมู่6ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120เดี๋ยวจะขึ้นที่อยู่ให้ท่านในช่วงที่ออกรายการนะครับและถ้าเกิดท่านสนใจมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่02นะครับ960-2131 02-960-2131ถ้าเป็นมือถือก็0831227013นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ติดต่อก็ท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อรับได้นะครับแผ่นซีดีแผ่นนี้อีกอันนึงก็คือพี่น้องที่อยากได้แผ่นซึ่งเป็นรายการของล้อเลียนการเมืองของศิลปินที่เวทีอินดี้ที่ชิดลมนะครับตอนนี้ทำหน้าปกมาให้ดูแล้วนะครับชื่อดาราฮาเฮณเวทีชิดลมนะครับแผ่นนี้พี่น้องประชาชนอยากให้ช่อง13ได้รวบรวมจัดทำเพื่อจะได้มีเงินไปสนับสนุนการเคลื่อนไหวในนามช่อง13สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกปปส.พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับอันนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ตกลงกันไว้คือแผ่นละ150บาทรวมค่าส่งค่าส่งด้วยนะครับแผ่นละ150บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีพี่น้องจากอิตาลีใช่ไหมครับจะต้องส่งไปจากอิตาลีก็แจ้งความประสงค์แจ้งความจำนงมาแล้วว่าช่วยส่งไปให้หน่อยนะครับแผ่นละ150บาทนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถรับได้นะครับสำหรับสถานการณ์การเมืองเวลานี้ก็จะเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนก็คงติดตามกระแสการเมืองอย่างต่อเนื่องแล้วก็พบว่าหลังสุดทักษิณก็มาที่เขมรขออภัยทักษิณมาที่พม่าแล้วก็มีคณะหลายท่านไปที่พม่าข่าวหลังสุดที่มีการพูดคุยกันก็คือมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์และเวลาเดียวกันก็มีคนที่ไปเท่าที่ทราบก็จะมีอันนี้ตามข่าวแนวหน้านะครับมีพลตำรวจโทคำนวณวิทุปกระจ่างนางปวีณาหงสกุลนายสมชายนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นายพงเทพเทพกาญจนานายสมศักดิ์เทพสุทินนางพวงเพชรชุนละเอียดนายเสริมศักดิ์และนางระเบียบพงพาณิชย์อันนี้เป็นชื่อตัวอย่างที่ได้ไปที่พม่าแล้วก็ได้ข่าวหลังสุดจากให้สัมภาษณ์ของคุณสมชายว่าคนดูไบต้องการให้มีการเจรจาแต่ต้องมีการเลือกตั้งแล้วก็ทีมข่าวหน้าสามในด้านชัยวัฒน์ได้เคยเอามาเรียนกับพี่น้องประชาชนนะ
วันนี้ออกมาโทนเดียวกันครับก็คือให้เจรจานะครับเว้ยมันขอเจรจาผู้นำเหล่าทัพมานานแล้วก็ไม่ตอบสนองมันครับแล้วมันก็เลยเสนอมาว่าขอให้ทหารยึดอำนาจแล้วก็มันขอความเป็นธรรมครับแล้วก็ถ้าเสื้อแดงอะไรต่อต้านจะได้จัดการให้แสดงว่ามุกการไล่จับแกนนำไม่ได้ผลพูดมาเป็นเดือนแล้วไม่ใช่เหรอครับครับฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของต้องไออะไรจะให้เจรจามันเสนอขอเจรจามาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าการเจรจามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้รับผู้ติดต่อให้เป็นช่วยเจรจาเนี่ยผมไม่รู้เขาแต่ว่าผมได้ข้อมูลมาอย่างนี้ครับก็ต้องมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยเจ้าของประเทศใช่ไหมแต่ส่วนหนึ่งก็สงสัยว่าแสดงว่ายุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีในการจับแกนนำเนี่ยไม่ได้ผลไหมครับแม้แต่การจับหลังสุดจับคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมอดีตบรรณาธิการสำนักข่าวทีนิวผมว่าจับสนธิยานเนี่ยได้ผลนะครับในแง่ของฝ่ายระบบทักษิณเนี่ยเพราะเป็นข่าวออกหน้าหนึ่งหมดทุกฉบับแล้วจะกระทบของมวลชนบางส่วนที่จะเข้าร่วมใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเมื่อสนธิยานถูกจับเนี่ยนายยักษ์คล้ายๆผมนะไปกินข้าวอยู่กับเพื่อนผมตอนนั้นผมกินสุกี้อยู่กับคุณสมบูรณ์ที่บรรทัดทองจริงผมไม่ได้หิวอะไรหรอกผมอยากจะรีบไปเจอผบ.ตร.ที่ปทุมวันสมบูรณ์ชวนกินผมก็เลยเอามาด้วยกันหิวผมก็เลยให้กินที่ MK ปทุมวันแล้วก็ถูกจับแต่ที่นายยักษ์มันต่างกันก็คือสนธิยานนี่จะต้องถูกควบคุมตัวไว้7วันครับถึงจะมาเอาตัวขึ้นศาลเพื่อฝากขังฉะนั้นขั้นตอนนี้ตั้งแต่วันจับใช่ไหมจนถึงวันนี้จนถึงครบ7วันเนี่ยครับต้องอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนซึ่งสนธิยานถ้าจะประกันตัวต้องประกันตัวกับพนักงานสอบสวนและจริงๆก็สอบเรื่องนี้จริงคืนเดียวก็เสร็จกูจะเอามึงอ่ะข้อหาแค่ฝ่าฝืนพรก.แล้วก็ไอ้ที่ถูกกักตัวก็ที่เดียวที่ผมไปกักตัวแหละอยู่ภายใต้ท่านผู้อำนวยการอชด.ซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์อยู่นั่นท่านเป็นคนมีอัธยาศัยเมตตาดีถ้าเป็นคนเดียวกับที่ผมเจอนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูเรื่องราวเนี่ยเพราะว่าถูกจับโดยผิดพระราชกำหนดและพระราชกำหนดประกาศอยู่มันก็มีอำนาจควบคุมตัวไว้7วันเบื้องต้นเนี่ยอยู่ในอำนาจแต่ว่าถ้าลองเป็นสภาพปกติจะควบคุมตัวได้ไม่เกิน48ชั่วโมงไงครับฉะนั้นพอผมถูกควบคุมตัวไว้1คืนเช้าลงคืนก็รีบฝากขังศาลเลยครับแต่ส่วนของผมเนี่ยหลังจากควบคุมตัวได้ไปไม่กี่ชั่วโมงก็พยายามจะให้ผมประกันตัวขอประกันตัวผมไม่ประกันซึ่งมันต่างกันใช่ไหมครับกรณีนั้นน่ะคือขอร้องว่าโอ้โหขนาดมาคุกเข่าเลยผมอยู่ในห้องสอบสวนก็คุกเข่าว่าขอให้ท่านประกันตัวเถอะไม่ประกันนะครับแล้วไอ้นี่นะที่เดียวกันแหละครับท่าหนึ่งนะฮะ7วันแล้วหลังจากนั้นจะขออำนาจศาลเพื่อควบคุมตัว30วันก็แปลว่า7วันครบต้องเอาตัวไปให้ศาลท่านแล้วก็ตำรวจก็จะขอศาลควบคุมตัวต่อเรียกว่าไปขอฝากขังครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับศาลให้หรือไม่แต่ว่าผมว่าศาลให้เสร็จแล้วก็จะประกันตัวหลังจากนั้นก็ต้องขอประกันตัวชั้นศาลนะฮะอันก็จะเป็นอย่างนั้นประกันตัวที่ตำรวจกับประกันตัวชั้นศาลนี่ต่างกันยังไงครับชั้นตำรวจคือพนักงานสอบสวนไงครับแต่ศาลคืออำนาจตุลาการไงแต่ถ้าเกิดว่าประกันที่พนักงานสอบสวนเนี่ยมันมีเงื่อนไขอย่างนึงที่ศาลเงื่อนไขอย่างนึงใช่ใช่เงื่อนไขในการประกันตัวจะต่างกันหลักทรัพย์ก็อาจจะต่างกันนะฮะตอนนี้มันมีอย่างนี้เท่าที่ดูที่ทาริฟแถลงเนี่ยสลสให้ความสำคัญกับนายสนธิยานเป็นเบอร์สองรองจากนายสุเทพเทือกสุบรรณเนื่องจากนายสนธิยานคือเสนาธิการตัวจริงของกปปส.ครับที่คอยคิดแผนการต่างๆของการชุมนุมเป็นผู้รวบรวมท่อน้ำเลี้ยงหรือเงินสนับสนุนการชุมนุมและเป็นผู้เชื่อมกับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมอาการอย่างนี้สนธิยานถูกตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมไม่ใช่ไม่ใช่แค่ที่ศาลออกหมายจับนี่แค่ผิดพระราชกำหนดครับโทษเบาครับแต่พอชาลิตแถลงงี้ปุ๊บเนี่ยตั้งข้อกล่าวหาหนักแน่เลยเนี่ย
นี่นะเพราะตั้งแต่เป็นผู้วางแผนเป็นผู้วางแผนตัวจริงของการเคลื่อนไหวกปปส.คอยคิดแผนการต่างๆนานานาเป็นผู้รวบรวมท่อน้ำเลี้ยงโอ้โหเป็นผู้ติดต่อเงินสนับสนุนในการชุมนุมเป็นผู้เชื่อมต่อบุคคลสำคัญที่อยู่บนหลังการชุมนุมนี้โดนข้อกล่าวหาหนักครับดีไม่ดีถึงกบฏพอหนักตรงนี้ปุ๊บพอขอประกันตัวชั้นศาลก็จะคัดค้านไม่ให้ประกันตัวครับถ้าไม่ให้ประกันตัวก็เข้าเรือนจำเหมือนผมเข้าครับเข้าไปคืนแรกก็ไปนอนแดนหนึ่งครับแดนหนึ่งเสร็จแล้วพอครบ7ครบ7วันก็จะไปอยู่แดนอื่นตามความเหมาะสมต่อถ้าไม่ได้ประกันตัวนะครับแล้วเท่าที่ผมทราบเป็นการไปนานคร่าวๆทำไม่ผิดร่วม3เดือนอาการอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้เจ้าทาริสง้างเลยจะเข้าเรือนจำเนี่ยครับแล้วก็พอไปวันแรกก็ไอ้ที่ผมอะไรๆก็ถูกตัดหัวเข็งหมดแล้วนะครับขายองขายเอาใส่ไม่ได้ต้องใส่ขาสั้นนะนะนี่สนธิญาณก็จะต้องเจออย่างนี้นะครับในเส้นทางของมันนะครับอ้าวตอนนี้ไม่พอเขากำลังจะออกเพิ่มเติมอีกเนี่ยครับ13คนครับซึ่งยังไม่มีข่าวว่าศาลออกอนุมัติหรือไม่หมายจับใช่ไหมฮะก็มีการยื่นซึ่ง13ท่านก็มีเอาคลิปออกหน่อยนี่คลิปคุณสนธิญาณเนี่ยจะได้ลองดูนะครับภาพนาทีการจับคุณสนธิญาณจะคล้ายๆกับท่านชัยวัฒน์ที่กินสุกี้ไหมผมว่ารู้แค่นี้พอใช่ไหมรู้มากกว่านี้ปวดหัวครับครับในส่วนของทนายความของกลุ่มคปท.นะครับเตรียมที่จะมีการยื่นขอประกันตัวนายสนธิญาณชื่นฤทัยในธรรมด้วยนะครับรวมไปถึงเมื่อวานนี้นะครับอีกด้านหนึ่งในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพนี้ครับท่านผู้ชมและมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวในช่วงวินาทีที่มีการบุกเข้าไปจับตัวนายสนธิญาณถึงห้างดังแถวแยกลาดพร้าวด้วยนะครับในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพนี้นะครับในช่วงที่นายสนธิญาณกำลังรับประทานอาหารอยู่แล้วก็ถูกตำรวจจับไปสอบที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีการจับตัวนายสนธิญาณในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงที่ทางตำรวจเนี่ยนะฮะเข้าไปแสดงตัวและตัวนายสนธิญาณเองเนี่ยนะครับก็ไม่มีการแสดงอาการขัดขืนในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวแต่อย่างใดซึ่งทางด้านนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ในฐานะกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือว่าสรส.บอกว่าตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมตัวนายสนธิญาณได้ไม่เกิน7วันจากนั้นพนักงานสอบสวนจะขออำนาจศาลเพื่อควบคุมตัวต่อตามกฎหมายได้อีกไม่เกิน30วันก่อนที่จะมีการแจ้งข้อหาเพื่อดำเนินคดีต่อนะครับค่ะขณะเดียวกันนะคะตัวนายสนธิญาณเองค่ะทางสรส.นั้นถือว่าเป็นคนสำคัญอันดับ2รองจากนายสุเทพนะคะเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นมันสมองเป็นฝ่ายเสนาธิการที่วางแผนการจัดงานประชาสัมพันธ์อีกทั้งยังเป็นผู้รวบรวมท่อน้ำเลี้ยงจากผู้ที่การสนับสนุนต่างๆและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังกปปส.ที่ไม่ปรากฏตัวชัดเจนค่ะโดยในสนธิญาณนั้นเป็นหนึ่งใน19แกนนำที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสรส.ออกมาเปิดเผยนะคะว่าไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่การชุมนุมแต่พักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งค่ะขณะที่บรรยากาศที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งสถานที่ควบคุมตัวนายสนธิญาณมีญาติและคนใกล้ชิดรวมถึงทนายความขอเข้าเยี่ยมโดยผู้ที่มาติดต่อขอเข้าพบนั้นนะคะพนักงานสอบสวนจะเปิดให้เข้าพบได้2ครั้งต่อวันครั้งละ2คนโดยจะมีรถมารับที่จุดลงทะเบียนด้านหน้ากองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค1ซึ่งจะเข้าพบได้2ช่วงเวลานะคะช่วงแรกก็คือ 9:00 ถึง 10:00 เช้าและช่วงบ่ายค่ะก็คือบ่าย 3:30 ถึง 4:00 เย็นค่ะและ1ในผู้ที่ไปพบกับนายสนธิญาณเมื่อวานนี้นะครับก็คือนายทวีศักดิ์ณตะกั่วทุ่งที่ปรึกษากฎหมายของนายสุเทพเทือกสุบรรณไปขอร่วมรับฟังการสอบสวนรวมไปถึงมีนายสมชายแสวงการสวสรรหาและพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์สวสรรหาในฐานะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาได้ติดต่อขอเข้าพบนายสนธิญาณเป็นกรณีพิเศษซึ่งหลังจากเข้าพบนะครับนางสาวพวงทิพย์บุญสนองทนายความของกลุ่มคปท.บอกว่าทางฝ่ายทนายจะมีการยื่นประกันตัวนายสนธิญาณเช้าวันนี้นะครับตามกำหนดครบ48ชั่วโมงที่พนักงานสอบสวนจะต้องทำรายงานไปยังศาลอาญาตามเงื่อนไขการออกหมายจับและจะต้องดำเนินการหลังถูกควบคุมตัวครบ7วันตามเงื่อนไขซึ่งที่บริเวณด้านหน้าก็มีตำรวจตระเวนชายแดนประมาณ1กองร้อยคอยดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่และเป็นการเฝ้าระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีอาจจะครับคุณเห็นไหมมันมีสะพานข้ามไปมีคลองมีอะไรเขากลัวมวลชนจะไป
ไปล้อมไปเอา